เขามองว่าตาลิบันนั้นเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ควรจะมีอำนาจอิทธิพลเหนือประเทศพวกเขาปันเชียเป็นชัยภูมิที่ฝ่ายยึดครองได้เปรียบคนที่บุกเข้ามาตาลิบันยุคแรกนี่ก็ไม่เคยเอาชนะกลุ่มนี้มาก่อนคุยผ่านโลกวันนี้ค่ะพาไปติดตามสถานการณ์ในอัฟกานิสถานไม่ใช่ยึดครองแบบหมูแล้วนะคะสำหรับตาลีบันที่เข้ายึดครองอัฟกานิสถานได้เพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะคะสู้รบกันที่ทางตอนเหนือและเป็นฝีมือของฝ่ายต่อต้านตาลีบันค่ะที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธสู้กับพวกตาลีบันโอ้ทำให้สถานการณ์น่าติดตามมากทีเดียวไปติดตามกับพี่โสกันค่ะครับเรียกว่าแนวต่อต้านแห่งชาตินะครับหรือ National Resistance Front ก็คือ NRF หลังจากที่ตาลิบันยึดประเทศได้แล้วแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเหลือในพื้นที่ของหุบเขาปันเชียซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารครับยังมีกลุ่มของชนเผ่าต่างๆอยู่รวมกันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่ม National Resistance Front ก็คือว่า NRF หน่วยแนวต่อต้านแห่งชาติเพื่อต่อสู้กับตาลิบันไม่ยอมสยบต่อตาลิบันซึ่งเขามองว่าตาลิบันนั้นเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ควรจะมีอำนาจอิทธิพลเหนือประเทศและกลุ่มนี้นะครับ NRF นั่นก็เป็นกลุ่มที่เคยแตกหน่อมาจากกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Northern Alliance สมัยผู้นำคนก่อนที่เสียชีวิตลงคืออาหมัดชามาซูดผู้นำคนใหม่เป็นลูกชายครับลูกชายชื่ออาหมัดมาซูดก็เป็นผู้นำที่ได้ใจของคนในหุบเขาปันเชียซึ่งถือว่าเป็นหุบเขาที่ไม่เคยมีใครเอาชนะได้ตั้งแต่อังกฤษรัสเซียนะครับเอาพยายามเอาชนะมาต้นมาแล้วก็ตาลิบันกลุ่มนี้ต่อสู้กับตาลิบันตั้งแต่ปี1996ถึงปี2001ก่อนที่อเมริกาจะบุกอัฟกานิสถานก็ถือว่าเป้าหมายสุดท้ายของตาลิบันครั้งนี้ก็อยู่ที่หุบเขานี่แหละครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมด้วยก็คืออดีตรองประธานาธิบดีอัมรุลละซาเละนะครับคือแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่ต้องการจะหลบหนีจากอิทธิพลของตาลิบันก็หลบเข้าอยู่ในหุบเขาปันเชียนี่หมดครับแล้วก็เป็นขุมกำลังซึ่งต่อไปอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโลกตะวันตกเพื่อต่อสู้กับตาลิบันต่อไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ตาลิบันได้รวบรวมกำลังหลายพันคนครับเพื่อจะพยายามบุกเข้ายึดด้วยถือว่ามีอาวุธเหนือกว่าหลังจากที่ยึดได้จากสหรัฐครับแต่ว่าถูกตีตัวกลับไปล่าสุดมีรายงานบอกว่านักรบตาลิบันอย่างน้อย40นายต้องไปสังเวยชีวิตกับการต่อสู้กับกลุ่ม NRF ครับแสดงว่าก็มีฝีมือมากทีเดียวสำหรับ NRF นะคะแล้วก็สู้มาได้ถึง2สัปดาห์พี่โสขาดูแล้วจะเป็นยังไงต่อมีโอกาสที่จะพลิ้งพล้ำหรือฝั่งตาลิบันเองถ้าจะแย่คือหุบเขาปันเชียเนี่ยเป็นชัยภูมิที่ฝ่ายยึดครองได้เปรียบคนที่บุกรุกเข้ามานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นยุคที่ตาลิบันยุคแรกที่ก็ไม่เคยเอาชนะกลุ่มนี้มาก่อนแล้วก็เป็นฐานกำลังอย่างดีที่ทำให้พันธมิตรฝ่ายที่ไม่เอาตาลิบันพยายามจะลุกคืบหน้าเอาชนะตาลิบันในศึกช่วงแรกนะครับในปี1996ถึง2001ซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันหลายกลุ่มที่อพยพจากข้างนอกนะครับจากพื้นที่ที่ตาลิบันยึดครองก็หลบเข้าไปอยู่ในหุบเขาปันเชียซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรแล้วก็อยู่ไม่ห่างไกลจากเมืองคาบูลเท่าไหร่นักก็เท่ากับว่ากลุ่มนี้เป็นหอข้างแคร่หรือเป็นหนามย่ออกนะเป็นกลุ่มที่จะพยายามต่อต้านตาลิบันซึ่งต่อไปถ้าหากว่าสามารถต่อต้านได้นานแล้วก็มีอิทธิพลพอสมควรก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่นๆที่ไม่ยอมสยบให้กลุ่มตาลิบันเข้าไปสู้รบร่วมด้วยครับไม่ง่ายซะแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยการยึดครองอัฟกานิสถานของตาลิบันมีหอกข้างแคบแบบนี้แม้จะมีอาวุธที่ดีจากสหรัฐแต่ว่าเราก็ตกอยู่ในสภาพที่เข้าไปเขาบอกเป็นหุบเขาต่อสู้ยากแล้วก็มีการหลบหลีกได้ง่ายนะไม่รู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนกับการสู้รบในสภาพแบบนี้นะคือตาลิบันนี่พยายามเสนอข้อเสนอข้อตกลงบอกว่าให้กลุ่ม NRF นี่แหละครับยอมและจะนิรโทษกรรมให้แต่คงจะยากเพราะเห็นแล้วว่าหลายคำประกาศของตาลิบันที่จะนิรโทษกรรมให้หลายกลุ่มแต่สุดท้ายไปตามไล่ล่าฆ่าทิ้งอย่างเหี้ยมโหดฉะนั้นก็คำพูดของตาลิบันถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือส่วนผู้นำตาลิบันคนใหม่ซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าคือเป็นหัวหน้าผู้นำประเทศนะคนใหม่ก็คือหัวหน้าตาลิบัน1ใน4ของตอนนี้คืออับดุลกานี
บาราดาคนนี้ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งตาลิบันตั้งแต่ปี1994แล้วก็เคยถูกอเมริกันจับจำคุก7ปีนะครับติดคุก7ปีจากนั้นถูกปล่อยตัวออกมาและภายหลังในบาราดาเป็นตัวประสานในการเจรจากับโดนัลด์ทรัมป์และการเจรจาระหว่างตาลิบันกับสหรัฐอเมริกาและตอนนี้ก็ได้เดินทางจากกาตาร์เข้ามาอยู่ในกรุงคาบูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่ประกาศจะตั้งรัฐบาลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่11เดือนนี้ซึ่งครบรอบการระเบิดตึก World Trade Center นะครับ ในปี2001ครับนะคะตัวผู้นำนี้เป็นถือเป็นสายประนีประนอมใช่ไหมคะสายพิราบงี้ไหมคะพี่โสมยังเป็นคนเจรจาเป็นนักเจรจาฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะพอคุยกันได้กับโลกตะวันตกเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วก็กลุ่มนี้ต้องการได้รับการรับรองจากชาติตะวันตกรวมถึงสหประชาชาติด้วยแต่ว่าถ้าเราจะมองถึงการต่อสู้ครั้งนี้ระหว่างกลุ่ม NRF กับกลุ่มตาลิบันก็จะต้องมองว่าตาลิบันตอนนี้ชนะศึกแล้วเนี่ยความคึกคักคึกเขิมเนี่ยเป้าหมายสำคัญอาจจะลดความสัมพันธ์ลงไปเพราะว่าตอนนี้เป็นผู้ชนะศึกเป็นผู้ยึดครองแล้วเปรียบเสมือนกองกำลังของรัฐบาลซึ่งมักจะมีปัญหาในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏและกลุ่มกบฏในพวกนี้ก็ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดด้วยต่อสู้เพื่อชนเผ่าต่อสู้เพื่อประชาชนด้วยฉะนั้นก็ด้วยอุดมการณ์ต่างกันและความเชื่อมในศาสนาต่างกันฉะนั้นก็ศึกครั้งนี้เป็นสงครามกลางเมืองรอบใหม่ซึ่งเราต้องเห็นว่าจะกินเวลาอีกนานตราบใดที่หุบเขาปานเชียไม่แตกเพราะการบุกของตาลิบันครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ